ฉากนี้หลอนมากโฮลอฟก้าครับเฮ้ยฉากนี้มันรีแมปอ่ะเดี๋ยวเปิดหัวให้นะจ๊ะเปิดมาโฮคอร์ออฟก้าเย้บังหน้ามันไว้ก่อนจืดโอเคอินเซียสเกมมิ่งครับเจอกับทีมทีมเอฟทีอีเอฟเอ็นซีครับเปิดแล้วนะครับทีอีเจอทีอีและไอจีครับนี่ฮะเปิดแล้วนะครับระหว่าง IG กับ TE ฮะต้องครับเปิด10นาทีฮะก่อนไปไปไปทายผลได้เลย IG สีฟ้าก็อยู่ข้างบนวิโรงล่างครับแป๊บนึงเจ็บร้อนในเอาเลยดิเจ็บร้อนในเหรอเอาดิเอาดิอะไรเอาให้พูดหน่อยเจ็บโอเค IG อยู่สีฟ้าบุกจากบนลงล่างครับ TE บุกจากล่างขึ้นบนแน่นอนว่าอยู่สีส้มครับถ้าอยู่สีฟ้าเหมือนกันคงจะดูกันไม่รู้เรื่องนะแล้วเริ่มเกมมาแล้วครับตรงกลางมีทางด้านของเทียร์หนึ่งวิ่งมา1คันแล้วตอนนี้ผมหาคำว่าไอ้นี่อยู่แล้วผมก็เจอแล้วฮะผมก็กดคอนโทรลเอ็นแล้วกดคอนโทรลวีครับแต่แล้วผมก็เอาเมาส์จิ้มลงมาแล้วจังหวะนี้ฮะทางด้านของ MX ตายไปแล้วเป็นทางด้านของทีม IG เฮ้ยเดี๋ยวเสมอกัน1คันอยู่ฮะทั้งคู่มาจากแคนเดียวกันนะผมเลยดูชื่อแล้วงงๆนะมาจากแคน DPS เหมือนกันเลยแต่ว่าตอนนี้กล้องจับมาที่ทาง TE ครับจากที่เห็นนะ TE มีกัน3ครับ4ฮะตรงนี้ครับส่วน IG นี่มีแค่3ก็เสีย MX ไปฝั่งละคันนะเดี๋ยวทั้งคู่อาจจะงงนะว่าทั้งคู่เนี่ยมาจากแคลนเดียวกันนะครับนะมาจาก DPS ดูสีเอาดูชื่ออาจจะงงนิดๆเล็กๆน้อยๆนะฮะไม่เล็กๆน้อยงงเยอะด้วยแคลนเดียวกันนะแต่ว่าไม่มีการหัวกันนะครับไม่มีการเอาเทียร์2มาติ้งอะไรเนี่ยไม่มีนะไม่รู้แล้วจังหวะนี้ครับโดนไปแล้ว2คัน3คันแล้วเป็นทางด้านของทีม IG ที่กำลังจะเงือบครับใครที่ทาย IG นำ IG เหลือ IG นำ IG เหลือ3คัน IG เหลือ5คันอ๋อ IG เหลือ5คันที่ ERC เหลือ3คันเออที่สีส้มนะเออเนี่ยชื่อมันเหมือนกันนะจากคลาน DPS นะเป็น IG ที่กำลังนำครับแล้วที่โอ้แล้วนี่ครับตายไปแล้วครับเสมอฮะไล่มาเกือบเท่ากันแล้วนะ3ต่อ4คันครับโอ้แล้วยังยิงกันอยู่ตอนนี้ภาคมั่วมากครับนะเพราะสีมันไม่เหมือนกันก็จริงแต่ชื่อใครมันคล้ายกันนะเดี๋ยวหาจุดต่างก่อนว่าจะดูตรงไหนดีนะครับ TE เหลือ3คันตอนนี้ TE ตกเป็นรอง IG แล้ว IG ครับด้านหน้ามี1คันแล้วก็คันนี้นะครับเป็นทางด้านที่69ตอนนี้ TE เหลือ2คันแล้วครับ IG เหลือ3คันแต่1ในนั้นเป็นเทียร์1ครับแล้วก็ทางด้านของ TE ลุมล้อมมาแล้วครับทางด้านของ AMX วิ่งไล่มาแล้วตรงนี้รอยิงอยู่ครับเป็น T69 กับ T32 ครับโอ้แล้วก็แพชชิ่งกับ T69 อ้าวแล้วยังไงครับเป็น IG ครับ IG โดนยิงเงือกไปแล้วเป็น TE ที่ออกนำมาแล้วครับหน้า TE ครับพลิกรกขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้2ต่อ1ฮะเป็นทางด้านของทีม IG ที่ดูเหมือนจะมีภาษีดีกว่าฮะอู้แล้วก็นี่ครับยังไงฮะเท่ากันก็จริงนะแต่ว่า IG เนี่ยมีที1คันนึงนะแล้วกำลังจะไปแคปบ้านข้างล่างน่ะที่เห็นในแผนที่นะครับนะเออแล้วถังมันเทียร์น้อยกว่าก็จริงนะแต่ว่าทีหนึ่งกำลังจะแคปบ้านนะและดูเหมือนว่าทีอีจะไม่ไปกันด้วยนะฮะนะแล้วก็ตายไปแล้วเหลือทีหนึ่งคันเดียวครับงานเข้าแล้วนะไอจีงานเข้าแล้วเกมแรกครับทีอีครับใครที่ยังไม่ทายผลนะรีบไปทายเลยนะฮะทีอีครับนี่งานเหลือทีหนึ่งอยู่คันเดียวครับตรงนั้นไม่คงไม่เข้ามั้งนะแคปไปแล้วโดนเขาจับได้ฮะนะวิ่งเล่นดีกว่าฮะแต่ว่านี่ก็ทำท่าว่าจะเข้าไปแคปก็ตอนนี้ทีหนึ่งมีทางเลือกอยู่สองทางครับหนึ่งคือไปให้เขายิงกับสองโดนเขามายิงฮะแคปไปก็ไม่ทันนะจังหวะใช่ครับทางเลือกที่จะแหลมๆครับเกือบจะแคปนะฮะมีอยู่สองอย่างครับก็คือขับไปแล้วโดนยิงฮะดำน้ำได้ไหมด่านนี้ไม่ได้เหรอได้มีใช่ไหมแต่มันไกลนะแล้วก็แลกกันแล้วแลกกันแคปครับโอ้แล้วมากันอย่างนี้ไม่น่าจะรอดนะแต่ก็อาจจะรอดได้นะแต่ยากครับไอ้นั่นหรือรอดเยอะแต่เกาะหนาใช่ปะนะคือเทียร์1มันยิงมีเดียมแทงไม่เข้านะแต่ถ้ายิงไลท์แทงอ่ะเข้านะวันนี้เห็นแล้วนะที1ยิง AFX 50 100เอ้ย13 90ตายฮะเห็นมาแล้ววันนี้นะนี่ฮะแล้วก็เกมแรกกำลังจะจบลงแล้วเป็นโรคเดียวกับไอ้นี่ปะลำยองปะเป็นโรคเหมือนคุณอะลิงก์ทายผลนะครับไอ้นี่ปะเดี๋ยวไม่ใช่เว้ยใครที่มีลิงก์ทายผลเอามาแปะให้เพื่อนๆหน่อยเร็วผมหาก่อนแล้วก็จบแล้วครับเกมแรกเนี่ยเป็นทางด้านเนี่ยทีอีครับขึ้นนำมา1-0ใช่ครับขอบคุณคุณประดิษฐ์มากครับอ๋อ
อันไหนเอาวาสลีนทาดิมันจะไปเคลือบปากนะฮะแล้วมันไม่ร้อนอย่าหม่องไหมเกมแรกเป็นทีอีครับแทงแพ้หมดนะฮะสมควรนะครับนะฮะทำบุญเลยนะพีบีนะเอ้นะน้องน้องแพนพีบีนะครับรบกวนไปทำบุญทำบุญบ้างนะฮะเผื่อจะทายอะไรจะชนะขึ้นมานะทำบุญน้อยก็อย่างนี้อย่างที่เห็นนะฮะเออใครชนะครับเกมแรกทีอีครับทำบุญด้วยอะไรดีเลี้ยงข้าวเราอุ้ยนี่ประเทศอะไรเกาหลีโกครีออดีใจด้วยนะคลาสนะฮะเออมันมาจากไหนวะไอ้เจ้ากบปะฮะไอ้นาคัสนาคัสเนี่ยนะมันแต่กบกบปะมันมีเรื่องกบกบอะไรอ่ะมันมีอีกเรื่องไอ้ที่กบที่มันใส่หมวกที่มีดาวอ่ะเคลโลเออใช่ไหมไม่ใช่ไอ้น่ะเห็นมีคนไปโพสต์อยู่ว่ามาจากไอ้เรื่องเนี่ยผมก็ไม่รู้แหละผมไม่เคยดูนะผมเกิดไม่ทันนะอย่างที่บอกผมเกิดมาก็สอดอ่านแล้วนะฮะสอดเกิดหลังเคลโลไม่กี่ปีนะใครชนะเฮ้ยทำไมถามคำถามเดียวกันก๊อปมาเนี่ยรบกวนอย่าก๊อปนะครับพิมพ์ใหม่ก็ได้นะครับนะเออรบกวนอย่าก๊อปนะอ่ะเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับเกมแข่งในคู่ที่2แล้วก็แมตช์ที่2นะฮะวันนี้อยู่ยาวๆเดี๋ยวมีอีกหนึ่งแมตช์ครับ